เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมนะอันนี้เป็นคลิปอัดย้อนหลังของหอคอยชั้น330นะครับผมเป็นหอคอยชั้นที่ยากมากนะครับยากแบบยากมากๆนะครับผมและผมไม่ได้อธิบายตอนอัดคลิปนะครับเพราะว่ามันใช้เวลาหลายรอบผ่านแล้วผมแบบเหนื่อยๆด้วยก็เลยแบบเปิดอัดทิ้งไว้แล้วก็ลองเล่นไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะผ่านซึ่งก็ใช้เวลาไม่นานมากครับประมาณ7-8นาทีนะครับผมดังนั้นมาดูกันดีกว่าว่าตั้งแต่เริ่มเล่นครั้งแรกนะครับอันนี้จนกระทั่งผมผ่านเนี่ยผมปรับทีมยังไงบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะปล่อยเพลงรันยาวๆแล้วเดี๋ยวมาพูดคุยกันช่วงท้ายเล็กน้อยนะครับผมขอบคุณมากครับThank you.
โอเคครับผมก็ผ่านจนได้นะแล้วผมผ่านตอนเมื่อวานด้วยที่เซิร์ฟเน่าอ่ะครับตอนก่อน9 โมงเช้าอ่ะแล้วก็ต้องมาลุ้นอีกว่า มันผ่านจริงๆไหมผ่านแล้วได้ของไหมนะครับผมเผอิญว่านะครับผมได้นะครับได้ของแต่ก็ลำบากใจอยู่นะฮะคือแบบแล้วเมื่อวานผมก็เดคูล่าหายด้วยนะอัปเกรดดาวผมว่าหลายๆคนก็เป็นอัปเกรดดาวแล้วก็ดาวไม่ขึ้นวัตถุดิบหายนะฮะผมก็แจ้งอินบ็อกซ์ไปแล้วแหละแต่ว่าประเด็นก็คือผมเนี่ยต้องการให้เขาแก้ไขก่อนสัปดาห์นี้นะครับเพราะว่าถ้ามาแบบส่งเดคูล่าคืนผมในจดหมายสัปดาห์หน้าเนี่ยผมก็รู้สึกแย่มากนะครับเพราะว่าผมจะเอาเดคูล่ามาเล่นกิจกรรมเนื่องจากทำเดคูล่า3ดาวแดงได้อุปกรณ์เซต22คือมันได้เยอะมากครับเซต22นี่คือมีมูลค่าสูงมากนะครับอุปกรณ์แต่ก็เดี๋ยวรอดูฮะเขาจะแก้ให้เมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวผมติดตามตรงนี้เรื่อยๆส่วนใครยังมีใครไหมที่ยังแบบเฮ้ย ID หาย ID ไม่เจอส่งอินบ็อกซ์มาให้ผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะหา ID คุณให้นะครับแล้วก็ถือโอกาสอัดคลิปด้วยนะคือผมพูดตามตรงนะผมหงุดหงิดนะครับที่เห็นคนแบบออกมาร้องโวยวายว่า ID หายเพราะว่ามันไม่ได้หายคุณเข้าไม่เป็นคือแม้ว่าหลายคนจะพยายามบอกให้คุณเข้าถูกแต่คุณก็เข้าไม่ถูกสักทีผมไม่เข้าใจว่ามันยากตรงไหนนะฮะเดี๋ยวผมจะอัดคลิปละเอียดตอนแรกเนี่ยผมแค่คิดว่าอัดคลิปก่อนหน้านี้ให้ดูคุณก็จะเข้าใจกันแล้วเพราะว่ามีเป็นวิดีโอมันก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะแต่ก็ยังมีคนดูแล้วยังทำไม่เป็นอยู่ดีนะครับก็เดี๋ยวถ้าใครยังแบบ ID หายเข้าไม่ได้เนี่ยผมต้องบอกว่าไงส่ง ID มาให้ผมแล้วกันเดี๋ยวผมเข้าให้นะครับโอเคก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมว่าชั้น330เนี่ยน่าจะเป็นคลิปที่หลายคนน่าจะต้องการดูแน่นอนเพราะว่ามันค่อนข้างยากนะผมรู้สึกโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ